ตบชายหาดไทยฮอตต่อเนื่องเก็บชายกอดคอฉลุย16ทีมหางโจเกมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่เมืองหางโจประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดการชิงชัยช่วงระหว่างวันที่23กันยายน-8ตุลาคมล่าสุดเมื่อวันที่22กันยายน66วอลเลย์บอลชายหาดที่เมืองหนิงโปเป็นการแข่งขันรอบแรกนัดสุดท้ายของทีมหญิงไทยคิมชรัญรัตน์วดีพัชรมัยนฤพรกับบูมวรณัชยากรธีรชยาไกรเลิศดีกรีรองแชมป์รายการบีชโปรทัวร์ฟิวเจอร์กรุงโซประเทศเกาหลีใต้อยู่ในสายซีลงสนามนัดที่3หลังจากที่แข่งมา2นัดชนะ1แอร์แพ้1และนัดที่3ลงสนามพบลองอองเลงกับลีเว่ยแซมจากมาเก๊าผลปรากฏว่าทีมตบสาวไทยยังคงโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะคู่สาวมาเก๊า 2-0 เซต 21-11-26-24 ลิ้วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปด้านทีมชายพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตคู่เหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่เอาชนะมาแล้ว3นัดติดลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะฮ่องกง 2-0 เซต 21-14-21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปส่วนทีมหญิงอีกคู่ในกลุ่ม B วรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีกับทาราวดีนาราพรลพัฒน์คู่ไทย1ที่ชนะมาแล้ว3เกมในนัดสุดท้ายรอบแรกไม่ต้องออกแรงเหนื่อยเนื่องจากคู่ฟิลิปปินส์บาดเจ็บลงแข่งไม่ได้ส่งผลให้คู่สาวไทยผ่านเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มชนะอาจไม่พอเปิดเงื่อนไขช้างศึกหนุ่มลุ้นเข้ารอบ16ทีมเอเชียนเกมเปิดเงื่อนไขช้างศึกหนุ่มทีมชาติไทยลุ้นเข้ารอบ16ทีมเอเชียนเกมแต่ชนะส่งท้ายอาจจะไม่พอยังต้องสวมบทกองแช่งคู่แข่งร่วมสายอย่างบาเรนด้วยการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จินหัวสเตเดียมประเทศจีนเป็นการลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม E ขุนพล23ปีทีมฟุตบอลชายไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพ่ายโสมขาวเกาหลีใต้แชมป์เก่ารายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วไปแบบขาดลอย 0-4 ประตูทำให้ลงสนาม2นัดเสมอ1แพ้1มีเพียง1คะแนนเท่านั้นโดยโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแรกทีมชาติไทยจะพบคูเวตในวันที่24กันยายนเวลา 18:30 นาทีที่สนามมอเจ้อเจียงสำหรับเส้นทางการลุ้นเข้ารอบของช้างศึกหนุ่มอันดับแรกจะต้องคว้าชัยชนะเหนือคูเวตให้ได้ก่อนนอกจากนี้ยังต้องสวมบทกองแช่งให้บาเรนแพ้เกาหลีใต้จะทำให้ทีมไทยมี4คะแนนเป็นอันดับ2ของกลุ่ม E และผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอา16ทีมสุดท้ายแน่นอนแต่หากทีมไทยเสมอกับคูเวตก็ยังจะรักษาอันดับ3ของกลุ่ม E ทว่าต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ดีที่สุด4ทีมจาก5กลุ่มไม่นับรวมกลุ่ม Cเนื่องจากซีเรียและอัฟกานิสถานถอนตัวแต่หากไทยแพ้คูเวตจะทำให้ทีมไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม E และตกรอบแรกทันทีโปรแกรมนัดต่อไปไทยจะพบกับคูเวตในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19กลุ่ม E นัดที่สุดท้ายที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตะวันออกวันที่24กันยายน2566เวลา 18:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง AIS Play รถถังแบกน้ำหนัก5ปอนด์พ่ายคะแนนซูเปอร์เล็กศึกมวยไทยวันซูเปอร์ไฟรถถังจิตเมืองนนท์ต้องแบกน้ำหนักซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9-5ปอนด์ก่อนจะเป็นฝ่ายพลาดท่าแพ้คะแนนมวยศึกวันลุมพินี
ซูเปอร์ไฟรถถังจิตเมืองนนท์มีคิวขึ้นเดิมพันเข็มขัดแชมป์โดยรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกอย่างไรก็ตามก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ตกยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์เริ่มเกมยกแรกทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธหนักเข้าใส่กันทันทีแต่ว่าช่วงปลายยกรถถังได้โอกาสสับศอกเข้าซูเปอร์เล็กเต็มเป่าเรียกเลือดจากหัวของซูเปอร์เล็กจนกรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการก่อนจะให้ชกต่อยก2ซูเปอร์เล็กเดินหน้าบดเข้าใส่ตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นและจังหวะเบียดวงในช่วงท้ายยกซูเปอร์เล็กงัดศอกเข้าซอกคอของรถถังถึงกับยิงกรรมการต้องนับ8ยกสุดท้ายรถถังเดินหน้าบุกแหลกพยายามคลุกควงในเพื่อสับศอกสั้นขณะที่ซูเปอร์เล็กต้องหันมาเข้ากอดคลุกควงในแลกหมัดกันอย่างดูเดือดก่อนที่กรรมการรวมคะแนนให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดูเดือดส่วนคนคู่อื่นกติกามวยไทยเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองชนะคะแนนอาเมียนาเซรีอิหร่านมาเลเซียเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรอาจารย์อัจฉริยะกุหลาบดำสอจอเปียกุไทยชนะไทยสันแฮริสันออสเตรเลียหลังกรรมการยุติการชกระหว่างพักยกแรก10,000โค้ชนายแทนอฟมิเกลตรินดาเดโปรตุเกสยกที่1เสือคิมสอจอโต้งปราจีนชนะน็อกชามานอัตซูริอิหร่านยกแรกจอมโหดออโต้มวยไทยแพ้น็อกทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ยกที่2เพชรชาติชายไฟจีโคมวยไทยแพ้คะแนนเว่ยซือคินจีนกติกาคิกบ็อกซิ่งพระจันทร์ฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนอัครามฮามิดีแอลจีเรียกติกา MMA เฉินเร่จีนแพ้คะแนนชิเนซัตก้าโซเซตเชคมองโกเลียลิโตอาดีวังฟิลิปปินชนะ TKO อาเดรียนมาเทอิตอินโดนีเซียยกที่1